ม่ไหวมีเรื่องให้น่ายินดีแล้วนะครับพ่อแม่ครับหนึ่งและให้กับคลิปนี้ก่อนนะครับโค้ชปาร์คถูกส่งไปคุมสาวไทยจริงหรือเปล่ามันเรื่องดีจริงเปล่าเนี่ยรวมถึงนภเดชหรือน้องฮัมสุดหล่อนะครับกำลังจะเดินทางไปเกาหลีใต้ตามคำสั่งโค้ชปาร์คหรอกครับแต่อิตาลีบอกผมไม่ปล่อยคุณหรอกเพราะคุณเนี่ยดาวรุ่งดวงใหม่ชัดๆให้ผมแชร์นะครับพ่อแม่ครับหนึ่งไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับฮอตไปในการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับกราบท่านพ่อแม่นะครับโอ้โหช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยแข่งกันเยอะมากนะครับทางฝั่งเราเนี่ยมีแข่งวอลเลย์บอลอาเซียนใช่ไหมครับแต่ทางฝั่งของเอเชียตะวันออกนี่ก็มีแข่งชิงแชมป์เอเชียตะวันออกนะครับโดยเฉพาะเกาหลีเหนือเขาจริงจังมากตอนนี้นะครับเขาอยากจะคว้าแชมป์นี่เกาหลีเหนือเจอกับจีนนะครับตกไปปุ๊บทำไงครับทำไงเกาหลีเหนือโอ้โหตีลังกากันเลยครับทำให้ท่านประธานคิมเนี่ยยินดีครับกับท่าดีใจแบบนี้ครับดูครับตกไปปุ๊บวิ่งไปตีลังกาทันทีครับโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยนี่มันกีฬาอะไรเนี่ยยังไม่พอแค่นั้นครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนอกจากเขามีความสนุกสนานแล้วเนี่ยแมตช์เจอกับเกาหลีใต้เขายังมีความฮาด้วยนะครับพ่อแม่ครับนี่ครับเกาหลีใต้ตบปุ๊บโดนบล็อกแล้วไปตะโกนใส่นักตบเกาหลีใต้ครับทีมชาติเกาหลีใต้แต่เอาของสโมสรซูวอน FC มานะครับสโมสรในวีลีก2ของเกาหลีใต้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดซูวอน FC เนี่ยครับนี่ครับกรรมการบอกเธอไม่ดีเลยเอาใบเหลืองไปพร้อมจ่ายค่าปรับ200บาทนั่นมันใบสั่งแหมใบสั่งเนี่ยอย่าลืมต่อรองเจ้าหน้าที่นะครับมันลดราคากันได้นะครับแหมพูดคุยกันก่อนชำระนะครับสำหรับเรื่องราวของเมื่อวานเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยชุด U17 นะครับก็โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมนะครับถล่มเอลกัวดอร์ไป3-0เซตครับฟิลลิ่งของทีมเนี่ยพร้อมที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยความมั่นใจแน่นอนครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมี16ทีมแล้วก็ทุกทีมเนี่ยจะไม่ตกรอบครับทุกคนจะได้เข้ารอบน็อคทุกทีมจะเข้ารอบน็อคเอาท์กันหมดเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศของทีมเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งใจเต็มที่นี่ครับถ่ายรูปกันหลังเกมการแข่งขันนะครับนี่ครับนาเนตก็มานะครับนาวันนาก็มากลุ่มชุดใหญ่มากันหมดครับพ่อแม่ครับคุณหมอจากชุดใหญ่ก็มาครับรู้สึกว่าแกจะไป CV ลีกสนามในสักสนามหนึ่งจะไม่ได้แล้วครับแหมเก็บตัวกันมานานยังไงต้องใช้คุ้มหน่อยนี่ครับเอลกัวดอร์เนี่ยยังยักษ์เลยครับชนะไป25-13 25-20 25-12 นะครับเรียกว่าถล่มเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับถึงแม้ว่าแมตช์เจอจีนเนี่ยเราจะแพ้จีนนะครับแต่ก็มันไม่ขาดเท่าไหร่นะครับ25-16 25-8เซตนี้เนี่ยขาดนะครับเซตสุดท้ายเนี่ย25-17ใกล้เคียงครับพ่อแม่ครับยิงเล่นที่ใช้ได้ครับแล้วดูบรรยากาศของทีมนะครับโดนนำยังไงเนี่ยนักตบยิ้มเสมอครับนาวันนาเนี่ยก็ยังยิ้มให้กับน้องๆเสมอนะครับนี่ครับโดนนำไป25-8ฐานิตายังยิ้มโชว์เหล็กดัดฟันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ยิ้มกันหมดนะครับนี่ครับกลุ่มสตาฟนะจารันเนี่ยก็สอนทีมงานสอนน้องๆนะครับส่วนเซตเตอร์ของเราเนี่ยน้องอะไรแล้วน้องผ่านนิตาให้บอกครับยิ้มหัวเราะอย่ายิ้มครับน้องมันไม่ได้ยิ้มครับน้องมันหัวเราะครับหัวเราะอะไรวะเนี่ยนี่มันวอลเลย์บอลหรือคณะตลกวะเนี่ยแหมเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากสนิทกับอาจารย์ทุกคนครับพ่อแม่ครับความเครียดไม่มีมีแต่ความฮาครับนี่ครับคือเนี่ยเราน่าจะได้เข้ารอบไม่ที่2ก็ที่3นะครับวันนี้เนี่ยจะตัดสินนะครับในการเจอกับตุรกีนะครับโดยเราเนี่ยจะไปไขว้เจอกับอันดับ2หรือไม่ก็อันดับ3ของโผดีนะครับไม่เปอร์โตริโกญี่ปุ่นก็ไต้หวันครับหรือไม่ก็โครเอเชียนี่แหละครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยจะแข่งขันกันวันพรุ่งนี้ครับตบกันแบบไม่พักเลยครับขอให้เราได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันสำคัญต่อโมเดลการสร้างทีมของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยมากเพราะทำให้เนี่ยกองเชียร์ระหึกเหิมแน่นอนในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วถึงจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยขอให้ได้ไปเล่นรอบจัดอันดับเนี่ยคว้าอันดับ5มาให้ได้นะครับถ้าตกรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ผมมองไกลมากเป็นไงล่ะครับพ่อแม่ครับแต่เรื่องราวของวอลเลย์บอลชายช่วงนี้ไม่พูดไม่ได้ครับโค้ชปาร์คแกจะไปแล้วจริงหรืออยากมาคุมทีมสาวไทยได้จริงหรือเราเนี่ยครับคว้าแชมป์สนามแรกได้นะครับวีคแรกได้นะครับนี่ได้รับเงินรางวัลไป 500,000 บาทนะครับ 400,000 กว่าบาท 16,000 US ดอลลาร์นะครับไม่ใช่ 16,000 ดองนะครับ 16,000 ดองเนี่ยรู้สึกจะ4-50 บาทนะครับนี่มีเหรียญให้ด้วย
ช่วงนี้เนี่ยโอลิมปิกกำลังอินเทรนครับมีการมอบเหรียญกันหมดเลยครับนึกว่างานวิ่ง10กิโลเมตรนะครับมีมอบเหรียญเหมือนกันนี่ครับน้องฮัมก็ได้รับเป็นมิดเดิลบ็อกเกอร์หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วตำแหน่งแกเนี่ยยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับนี่ถ้ายิ้มมาแปลกพอดีใจเนี่ยแกจะหน้าซึมๆครับแต่พอแกเศร้าเนี่ยแกจะยิ้มครับ นี่มันคนป่ะเนี่ยนี่ครับน้องฮัมเนี่ยนี่คือหน้าตาหลักของแกครับมีอยู่หน้าเดียวนะครับแต่ก็เป็นความหล่อของแกครับแหมคือโค้ชปาร์คตอนนี้เนี่ยครับพ่อแม่ครับแกเนี่ยดันทีมชาติไทยไปสุดทางจริงครับขนาดยามีนเนี่ยครับกฤษดานินสวัยเนี่ยจะเลิกเล่นหลังซีเกมที่ประเทศไทยตามที่แกประกาศนะครับไม่รู้หาคนแทนได้เปล่าแกก็กลับมาท็อปฟอร์มในช่วงบั้นท้ายในช่วงท้ายของการค้ามือของแกได้อย่างเหลือเชื่อครับพ่อแม่ครับแล้วช่วยดันรุ่นน้องๆนี่นะครับให้ท็อปฟอร์มได้อย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะฮัมนภเดชเนี่ยครับพ่อแม่ครับโดยเนี่ยกระแสข่าวว่าจะส่งไปเกาหลีใต้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีก่อนช่วงที่คว้าแชมป์เอเชียใน AVC ครับแล้วล่ะครับในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยฮัมยังไม่โดดเด่นขนาดนี้นะครับพ่อแม่ครับแต่มาปีนี้เนี่ยช่วงปีนี้นะครับในช่วงทัวร์นาเมนต์หลังๆเนี่ยแกเนี่ยร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับพ่อแม่ครับอายุเพิ่ง22ปีแล้วปีล่าสุดเนี่ยปีนี้นะครับได้เดินทางไปร่วมเล่นลีกที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยค่าเหนื่อยหลักหลายแสนบาทต่อเดือนนะครับซึ่งเขายอมจ่ายให้นภเดชได้นะครับค่าเหนื่อยเนี่ยน้องๆของเกาหลีใต้ซึ่งการที่นภเดชเนี่ยจะไปเกาหลีใต้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับโดยมีป๋าดันอย่างโค้ชป๋าครับที่คุมทีมอินชอนแอร์จัมโบ้อยู่ 3-4 ปีนะครับคว้าแชมป์มาด้วยฤดูกาลนึงนะครับไม่แน่ใจฤดูกาลไหนคือแกเนี่ยคุมทีมมา4ปีครับในแอร์จัมโบ้เนี่ยฤดูกาลแรกที่2ฤดูกาลที่2เนี่ยที่1หลังจากนั้นอีก2ฤดูกาลเนี่ยที่2รวดนะครับนี่คือลีกชายเกาหลีใต้ครับพ่อแม่แกมีคอนเนคชั่นกับอินชอนแอร์จัมโบ้นะครับซึ่งอินชอนแอร์จัมโบ้เนี่ยก็เป็นทีมของประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้นั่นเองเป็นทีมของทั้งประธานเองซึ่งประธานสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยแกออกจากกินเกลียนนิดนึงแกมีเรื่องของการแบบชนแล้วหนีอะไรเงี้ยครับมีทุจริตอะไรในเรื่องสายการบินอะไรด้วยนะครับซึ่งออกดังๆนิดนึงครับเป็นด้านมืดของวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นึงที่เขาพูดกันนะครับพ่อแม่ครับการดันนภเดชไปเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับขนาดไปอินโดนีเซียเนี่ยยังสามารถไปได้แต่ทีมที่นภเดชไปในอินโดนีเซียนะครับเป็นทีมที่รวมทีม U22 ของอินโดนีเซียนะครับแต่ก็จ่ายเงินเดือนเนี่ยหลักแสนบาทได้เหมือนกันซึ่งเอานภเดชเนี่ยไปพยุงทีมนะครับซึ่งเจ้าฮามเนี่ยก็อายุเพิ่ง22ปีเท่านั้นครับแหมคอนเนคชั่นของโค้ชปาร์คเนี่ยแกมีอยู่เยอะมากครับแกเนี่ยคุมทีมอิตาลีมาหลายฤดูกาลมากนะครับซึ่งถ้าพูดถึงว่าธนภเดชไปตามคอนเนคชั่นของโค้ชปาร์คเนี่ยครับโค้ชปาร์คสามารถดันไปอิตาลีซีรีส์ A2 ได้นะครับก็คืออยู่ในดิวิชั่น2ของอิตาลีนั่นเองครับซึ่งคลาสในการเล่นของนภเดชเนี่ยน่าจะเล่นอยู่ลีก2ของอิตาลีได้ไม่ยากครับเพราะว่าโค้ชปาร์คเคยคุมทีมคว้าแชมป์ลีก2ของอิตาลีมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับทั้งทีมหญิงทีมชายนะครับแกเนี่ยเคยคุมทีมในลีกใหญ่อิตาลีนะครับแต่ไม่เคยคว้าแชมป์นะครับแชมป์เนี่ยไปอยู่ที่ลีก2ของอิตาลีนะครับสำหรับโค้ชปาร์คนะครับแหมถ้าถูกส่งไปอิตาลีหรือเกาหลีใต้เนี่ยก็สร้างประสบการณ์ให้ทีมชายได้ทั้งหมดแล้วครับมันโมเดลเนี่ยมันคล้ายๆกับทีมหญิงเลยครับทีมหญิงช่วงแรกเนี่ยก็เดินทางไปแค่อินโดนีเซียคาซัคอะไรพวกนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงในยุโรปนั่นแหละครับแต่ผมว่าเนี่ยโมเดลการเดินทางไปเล่นลีกญี่ปุ่นนะครับของทีมสาวไทยเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลที่ล้มเหลวก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าความหลากหลายในการเล่นของวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มันตันเพราะว่าเราไปอยู่กันแต่ลีกญี่ปุ่นมากเกินไปครับทำให้วิธีการเล่นของไทยเลยเนี่ยครับมันคล้ายญี่ปุ่นมากเกินไปไม่มีการผสมผสานในการเล่นแบบยุโรปเลยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทีมชายน่าจะดูออกครับว่าควรจะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าทางสมาคมเนี่ยใช่โค้ชปาร์คใช่คอนเนคชั่นของตัวเองเนี่ยครับส่งนภเดชไปเล่นยูลีต่างประเทศครับว่าจะเลือกลีกเกาหลีใต้หรือลีกอิตาลีในดิวิชั่น2ครับหรือ A2 นี่เองนะครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือเส้นทางของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับถ้าจะกลุยทางให้กับทีมชายวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับต้องส่งนักกีฬาทีมชาติเนี่ยไปค้ามืออยู่ลีกต่างประเทศแล้วก็ทำให้มันดูเป็นอาชีพให้ได้สักคน2คนก่อนนะครับน้องๆเนี่ยจะได้เห็นตัวอย่างว่าเออมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับอยู่ได้เพราะว่าเงินเดือนของทหารนะครับถ้าไม่บรรจุทหารให้เนี่ยแล้วเล่นแต่ทีมชาติกับลีกอย่างเดียวนะครับชีวิตเนี่ยอยู่ยากมากผมบอกไว้ก่อนเลยครับ
พราะว่าความเสถียรความมั่นคงของทีมสโมสรไทยเนี่ยมันไม่มีครับรวมถึงแค้นทีมชาติเนี่ยก็ได้เบี้ยเลี้ยงในการซ้อมไม่เพียงพอครับได้น้อยกว่าแรงงานก่อสร้างครับเบี้ยซ้อมเนี่ยต้องบรรจุให้เข้ารับราชการราชการทหารนะครับโดยเฉพาะฐานอากาศนะครับกันยกทีมนั่นแหละครับถ้าไม่อยากเสียเงินเนี่ยต้องผลักดันให้ได้ครับต้องพึ่งโค้ชป้าครับพ่อแม่ครับและนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากคนรับฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับเออก่อนจะลาเนี่ยครับพ่อแม่ครับผมแปะคลิปที่ทีมชาติไทยเนี่ยซ้อมในสนามซ้อมของกกท.นะครับซึ่งโค้ชป้าเนี่ยมีข่าวหลุดมาว่าโค้ชป้าเนี่ยแกไม่ชอบสนามนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสนามที่พื้นที่โดยรอบเนี่ยจุดเสริมเนี่ยมันสั้นมากครับทำให้วอลเลย์บอลชายเนี่ยครับรวมถึงวอลเลย์บอลหญิงด้วยครับมีพื้นที่ในการวิ่งลูกรับระยะไกลเนี่ยมันน้อยมากครับทำให้การซ้อมเนี่ยแทบไม่สมจริงเลยครับแล้วแกบอกว่าเนี่ยได้มีข่าวว่าแกเนี่ยครับปัญหาของทีมชาติไทยเนี่ยครับอาจจะเกิดจากสนามนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยสเกลสนามมันแคบเกินไปครับไม่สามารถใช้พื้นที่ให้มันเหมือนกับแข่งขันจริงได้ครับเออก็ถูกของแกลองดูนะครับว่าแกซ้อมเนี่ยบรรยากาศเป็นไงแล้วก็มันแคบจริงหรือเปล่าครับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครมันก็ติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ